อันนี้อุ๋ยส่งมานะฮะร่วมทำบุญครับพี่อโมทนาสาธุฮะอันนี้ขอให้ขอบุญขออุทิศบุญให้เทพเทวดาครูอาจารย์สัมภเวสีเจ้ากรรมนายเวรของข้าและครอบครัวอโมทนาสาธุฮะบุญนี้ก็ต้องถึงแด่ตัวท่านเองครูบาอาจารย์และก็สัมภเวสีนะฮะขอให้ได้รับบุญตรงนี้ไปด้วยฮะร่วมทำบุญค่ะอุทิศบุญไปถึงพ่อแม่ยายลูกๆเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายทั้งหมดทั้งสิ้นค่ะอโมทนาสาธุนะครับไหนฮะเดี๋ยวพ่อด่าผมทุกวันแต่ผมไม่ผิดผมจะทำอย่างไรดีทำใจฮะเรื่องประเภทนี้เอานะฮะมาเข้าสู่เรื่องราวที่น้องสอบถามเอาไว้มาเป็นเรื่องแรกดีกว่านะฮะว่าเดี๋ยวผมไม่รู้จะเอาเพลงไหนอันนี้ก็จ้าไปผีฟ้าก็กระไรอยู่นะเลี้ยงเองซะด้วยเอาไม่เป็นไรเอานี้แล้วกันน้องถามมาฮะว่าพี่เรียวคะเวลาเราใส่บาตรเราจะใส่อะไรก่อนหลังคะไม่ทราบจริงเหรอจริงเปล่าอ๋อผมเข้าใจแล้วเพราะว่าตอนที่ผมบวชก็เคยมีฮะน้องจะใส่บาตรน้องจะใส่หมูปิ้งน่ารักมากผมจำได้เลยฮะตรงประตูวิศวะน้องเพิ่งหาใส่บาตรแล้วก็เพื่อนๆอีกตั้งหลายคนเพื่อนเขานั่งยายคนนี้คือน้องเขาแบบเป็นผู้ชายสวยฮะอันนี้ก็เขาก็ยืนแล้วก็ปิ้งหมูเสร็จปุ๊บกำลังจะใส่บาตรถ้าจำไม่ผิดน้องจะใส่ประมาณ3ไม้3หรือ4ไม้ไม่รู้เนี่ยประมาณเนี้ยแต่น้องชักกลับหมดเลยเหลือไม้เดียวเพื่อนถามเฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะอ๋อกลัวหลวงพี่เป็นคอเลสเตอรอลใส่1ไม้ที่เหลือชักกลับแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ถือว่าพระยังไม่ได้รับนะครับเวลาใส่บาตรนะน้องใส่อันที่1ฮะคือถอดรองเท้าแต่ไม่ใช่ถอดรองเท้าใส่บาตรนะฮะถอดรองเท้านะครับแล้วก็ยืนบนพื้นทำไมถึงต้องเป็นเช่นนั้นเพราะว่าน้องจะสังเกตนะว่าพระเนี่ยเวลาท่านบิณฑบาตท่านจะใช้เดินนะฮะการที่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นโบราณสมัยโบราณเรียกว่าเราจะไม่ยืนสูงกว่าพระนะแต่ปัจจุบันนี้สิทธิมนุษยชนจ๋าอะไรก็ได้ต่อยพระกระโดดถีบพระยังมีมาแล้วในคลิปนะฮะแต่ถามว่าผิดไหมอันนี้ตอบไม่ได้แต่รับรองว่าหลังจากที่คุณไม่ได้อยู่ในภพนี้คุณจะรับรู้ทันทีว่าอะไรผิดอะไรถูกเอ้ามาถึงตรงนี้ก่อนสิ่งแรกก็คือว่าน้องห้ามเขาเรียกว่าห้ามยืนสูงกว่าพระก็คือให้ถอดรองเท้าก่อนนะยกเว้นว่าท่านถอดยากจริงๆท่านเจ้าคะพอดีขออนุญาตท่านใส่รองเท้าได้ไหมถ้าพระท่านอนุญาตไม่มีปัญหานะครับเอาละหลังจากนั้นนะครับสิ่งแรกที่น้องจะต้องใส่คือข้าวครับใส่ข้าวก่อนฮะนะเขาเรียกข้าวปลาอาหารข้าวเสร็จปุ๊บตามด้วยอาหารเห็นไหมตามด้วยของหวานหรือผลไม้ระหว่างผลไม้ของหวานใส่อะไรก่อนก็ได้นะฮะสุดท้ายปิดท้ายด้วยดอกไม้ฮะอ้าวนี่นะจำนะอันที่หนึ่งใส่ข้าวก่อนอันที่สองก็ใส่กับข้าวตามฮะไม่ใช่ใส่ข้าวแล้วกับข้าวไม่ใส่นะครับหลวงพี่ไปหาเองน้ำปลามีที่วัดอะไรอย่างเนี้ยไม่ได้ฮะพระเป็นโรคไตเป็นเหมือนกันเด้อเพราะฉะนั้นข้าวเปล่าใส่ไปกับข้าวตามมาของหวานหรือว่าผลไม้ก็ตามมาสุดท้ายนะฮะก็ถวายดอกไม้อ้าวละเอาละฮะคนโบราณอีกอันหนึ่งเนี่ยที่น่ารักมากนะคือว่าเวลาพระเดินนะแม้กระทั่งปัจจุบันที่เมืองลาวนะฮะหรือตามจังหวัดที่อยู่ขอบแดนไทยลาวเวลาก็ใส่บาตรคุณผู้ฟังเวลาแสงอาทิตย์กระทบมาที่พระภิกษุคุณเชื่อไหมเขาจะไม่1ไม่เหยียบเงาพระ2ไม่ให้เงาพระทอดโดนตัวเองฮะถ้ารู้ว่าเงาพระอยู่นี้เขาจะรีบถอยมานะฮะแล้วก็ค่อยยื่นมือไปให้สุดแล้วก็ใส่ไปที่บาตรนี่คือสิ่งที่สมัยก่อนเป็นอย่างนั้นเอาละฮะหลังจากนั้นคำถามต่อมาพี่เรียวครับคนแถวบ้านผมนั้นโอ้ย
ชอบกินหมาครับคราวนี้เขาถูกรถชนมันเป็นเรื่องที่ดูน่ากลัวนะพี่เพราะเขาหอนด้วยจากนั้นเขาก็สิ้นใจตายอันนี้เป็นเพราะกรรมใช่ไหมครับก็มันก็มีส่วนฮะมันก็มีส่วนต้องบอกก่อนเลยฮะว่าเรื่องราวแบบนี้อันนี้มันค่อนข้างจะลึกซึ้งพอสมควรนะครับนะฮะเรื่องราวแบบนี้คือมันจะจำอาการของสิ่งที่เราเคยทำเอาไว้อย่างกรณีคนตกปลาใช่ไหมพังงาบตามหรือถ้าบางคนชอบตีไก่เห็นไหมฮะมันจะกระพือปุ๊บ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 บางทีร้องขันเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆโอ้ยแต่ถ้าอันนี้มาหนักมากนะแสดงว่าแอบไปฆ่าหมาด้วยเนี่ยไม่เวิร์กเลยผมกลัวผมเล่าเรื่องหลอนไม่ทันเดี๋ยวตอบอีกข้อนึงแล้วกันฮะพี่เรียวครับผมเจอคุณยายขอทานผมสงสารจึงซื้อข้าวซื้อน้ำมาให้แล้วเอาเงินให้แกไว้โอโมทนาสาธุฮะผมถามแกว่าลูกหลานไปไหนยายยายแกบอกว่าลูกมันทิ้งไปลูกมันทิ้งยายไปหลายปีแล้วพี่เรียวครับเราพอจะช่วยยายแกได้ไหมช่วยได้ฮะน้องแจ้งที่อะไรล่ะบ้านถ้าที่เชียงใหม่ใช่ไหมเขาจะมีบ้านพักคนชราอยู่นะฮะหรือว่าศูนย์เวียงพิงอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้ละนะฮะก็สามารถช่วยเหลือได้นะครับแล้วแบบนี้ลูกเขาจะต้องรับกรรมแบบไหนโอ้โหถามได้แจ็คพอตมากน้องฮะจำไว้นะว่าลูกเนี่ยมีหน้าที่คือแม่พ่อเมื่อท่านให้กำเนิดเรามาแล้วเขาเลี้ยงดูเรามาจนโตเมื่อเขาแก่เท่าเราก็ต้องมีหน้าที่ในการเลี้ยงดูเขานะฮะเอาตามกำลังที่เราสามารถทำได้ฮะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าประเภททิ้งพ่อแม่อย่างเนี้ยมันบอกแล้วตัวอย่างว่าในอนาคตนะไม่ได้ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยเขาจะถูกทอดทิ้งด้วยอันที่2ทํามาค้าไม่ขึ้นอันที่3ทุกข์ยากลําบากยากแสนฮะพวกนี้นี่แน่นอนที่สุดฮะการทิ้งพ่อทิ้งแม่แย่มากๆนี่เขาเรียกแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูด้วยฮะบางทีบางช่วงบางตอนเขาเรียกว่าพ่อแม่รังแกฉันก็มีนะเพราะฉะนั้นต้องดูทั้ง2ทางแต่กรณีแบบนี้ผมคิดว่าคุณยายน่าจะทุกข์จริงๆก็ถ้าน้องเจอพาไปที่จริงๆบอกตำรวจก็ได้นะนะฮะแล้วใหคุณตำรวจเนี่ยช่วยพาท่านไปได้จะได้มีการดูแลหรือว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่ามีการดูแลดีกว่าที่คุณยายจะอยู่คนเดียวนะฮะอ่ะมีอันหนึ่งแล้วกันอ่ะสุดท้ายไม่เป็นไรฮะพี่เรียวครับผมเจอผู้หญิงนั่งรถทัวร์ชิดกับพระเลยครับอย่างนี้ถือว่าผิดหรือเปล่าถ้าผู้หญิงเข้าไปนั่งชิดผมถือว่าเคสนี้ผมเคยเจอฮะผมยังว่าน้องที่เป็นแอร์บัสอะเป็นโฮสเตสเนี่ยผมบอกว่าจัดที่นั่งอย่างนี้ได้ยังไงคือคนมันเต็มหมดเลยนะฮะทั้งคันแล้วไปจัดเนี่ยคืออย่างเงี้ยอันที่หนึ่งคือเห็นกับเงินโดยที่ไม่คำนึงเลยว่าผู้ที่นั่งอยู่เป็นภิกษุอันที่สองคือเฮ้ยเมื่อถึงตรงนั้นเสร็จแล้วรู้แล้วต้องรีบแก้ปัญหาคือขอสลับที่นะครับนะฮะเคยเจอให้เหตุการณ์แบบนี้ถามว่าพระท่านผิดไหมถ้าพระท่านจะไปไหนได้อ่ะก็ต้องนั่งอย่างนั้นน่ะในเมื่อโยมมันจัดมาอย่างนี้แล้วฮะเขาเรียกว่าประเภทนี้คือเหมือนกับว่าไม่ได้รับรู้คือไม่ได้มีการฝึกอบรมนะว่าเอ๊ะถ้าภิกษุขึ้นรถทัวร์อย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยคนที่นั่งข้างๆต้องเป็นบุรุษเท่านั้นนะฮะก็ต้องบอกก่อนมันมีหลายกรณีฮะหลายเคสเลยทีเดียวเอาละมาหมดแล้วเที่ยงคืน47นาทีผมไปเข้าเรื่องหลอนเลยดีกว่าเพราะผมกลัวว่าเดี๋ยวเวลาจะไม่พอเรื่องนี้ค่อนข้างยาวไหมก็เอาการอยู่นะฮะงั้นเอาหายครับจิงเกิลผมหายครับ งั้นเดี๋ยวไปเข้าจิงเกิลก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับเรื่องราวหลอนประจำค่ำคืนนี้เป็นเรื่องสุดท้ายกับ The Hien ครับYeah.
ายการนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า15ปีและตุ๊กแต๋วที่แฝงตัวมาหากินในพระศาสนาผู้ปกครองหรือพระผู้ใหญ่ควรพิจารณาในการรับฟังเข้าสู่เรื่องหลอนเรื่องที่2ประจำค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ฟังครับสิ่งที่พี่เดียวกำลังจะเล่าให้น้องๆได้รับฟังต่อไปนี้นั้นอย่าเชื่อนะฮะให้ฟังหูไว้หูแล้วก็ใช้วิจารณญาณทุกครั้งในการรับฟังเรื่องราวประเภทนี้ครับข้อสำคัญครับอยากให้คุณผู้ฟังนั้นได้ฟังเป็นนิยายครับเพราะเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้นั้นส่งมาโดยน้องตาฮะเป็นเรื่องของน้าชายของเธอและเรื่องราวต่อไปนี้ที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้นั้นน้องตาเธอเล่าว่าน้องบอกอย่างนี้ว่าพี่เรียวคะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านน้าของหนูเลยค่ะคือบ้านติดกันเลยนะคะเรื่องมีอยู่ว่าน้าชายของหนูนั้นแกเป็นคนใจร้อนและก็เป็นคนขี้หึงแล้วที่สำคัญชอบเที่ยวกลางคืนด้วยโอ้โหครบเลยฮะครบฮะจนน้าสะพ้ายของหนูเนี่ยแกเอือมแบบแต่ว่าต้องทำใจฮะแกก็อยากจะเลิกนะแต่แกก็กลัวว่าลูกอ่ะจะมีปมด้อยแต่ด้วยน้าสะพ้ายของหนูหน้าตาดีค่ะพี่ขนาดลูกหนึ่งแล้วนะยังมีคนมาตามจีบกันเลยจึงทำให้น้าชายของหนูนั้นซึ่งขี้โมโหอยู่แล้วเนี่ยคอยจะหาเรื่องทะเลาะจนกระทั่งน้าสะพ้ายเนี่ยพาลูกหนีไปอยู่ที่บ้านเขาที่บ้านแม่เขานะฮะก็คือเอาลูกกลับบ้านอะพอน้าสะพ้ายไปปุ๊บคราวนี้น้าชายหนูเมาหนักเลยฮะเที่ยวสะบั้นหันแหลกจนแม่หนูทนไม่ได้ค่ะพี่เลียวแม่ตาบอกว่าแม่ต้องไปว่าน้าถึงบ้านซึ่งหนูก็ต้องตามแม่ไปด้วยเพราะกลัวค่ะน้องตาบอกว่ากลัวน้าหนูฮะกลัวน้าหนูจะโดนแม่ตบตายเอาเพราะแม่หนูอะเวลาโกรธโหดมากค่ะพี่เลียวแต่พอไปถึงแม่ก็ถามว่าแล้วทำไมมึงไม่ไปตามน้าชายหนูก็บอกว่ากลัวพ่อตาเพราะว่าพ่อตาเคยเอาปืนยิงใส่แม่หนูก็เลยสมน้ำหน้าก็เลยเดินกลับแล้วก็ปล่อยน้าไว้ที่บ้านค่ะพี่เลียวคราวนี้น้าหนูเขาก็เดินไปร้านหมูย่างที่หน้าซอยก็คงจะไปกินเหล้าตามภาษาเพราะแกเมาทุกวันนะเมาทุกวันแล้วก็คงไปเอะอะโวยวายใส่ใครก็ไม่รู้อะค่ะพอรุ่งเช้าแม่หนูก็จะออกไปซื้อกับข้าวที่ตลาดคือในนี้เขียนว่ากาดอะผมแปลให้เรียบร้อยก็เห็นประตูบ้านน้าเปิดกว้างจากนั้นแม่ก็จึงเดินเข้าไปดูก็เห็นน้าชายค่ะเห็นน้าชายหนูนั่งอยู่บนเก้าอี้กลางบ้านค่ะพี่เลียวในสภาพผูกคอตายค่ะแม่วิ่งเข้าไปหาปรากฏว่าน้าชายหนูตายแล้วแม่ตกใจมากค่ะวิ่งร้องให้คนช่วยคราวนี้ทั้งพ่อทั้งหนูทั้งญาติๆใกล้ๆนั้นมากันหมดเลยตื่นแล้วมากันหมดเลยจนกระทั่งตำรวจมาแล้วก็ตำรวจก็มาสอบสวนดูที่เกิดเหตุถ่ายรูปอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยตำรวจก็ลงความเห็นว่าน่าจะเป็นการฆ่าตัวตายแต่แม่หนูบอกว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าที่ตากับที่แก้มมีรอยปูดโปนเหมือนโดนต่อยมันเหมือนกับจะโดนฆ่าอำพรางหรือเปล่าตำรวจก็เลยสืบถามสอบถามเรื่องราวทั้งหมดทั้งแม่หนูทั้งคนที่เห็นเหตุการณ์นะคือคนที่อยู่ที่ร้านหมูย่างว่าเรื่องราวเป็นไงป้าเจ้าของก็บอกว่าน้าหนูไปมีเรื่องกับวัยรุ่นต่างถิ่นแล้วก็ชกต่อยกันแต่ก็แยกย้ายกันไปป้าบอกว่าเห็นน้าบ่นกลุ้มใจเมียทิ้งนั่นคือเรื่องราวที่ตำรวจได้สอบสวนแม่หนูก็เลยโทรไปบอกน้าสะใภ้
แกก็รีบหอบลูกกลับมาที่บ้านเลยตอนนั้นพอน้าสะพ้ายมาถึงเนี่ยศพน้าอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วน้าสะพ้ายหนูไปดูศพตำรวจก็ถามว่าจะเอาเรื่องหรือเปล่าแม่หนูจะไม่ให้เอาเรื่องฮะขออภัยแม่หนูจะให้เอาเรื่องแต่น้าสะพ้ายไม่เอาเรื่องเพราะแกบอกว่าไม่อยากต่อความยาวซึ่งน้าก็ตายไปแล้วจากนั้นหลังจากที่เสร็จงานศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ฟังหลังจากที่เสร็จงานศพเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้าสะพ้ายก็เรียกว่าคือทุกคนกลับบ้านแยกย้ายกันกลับบ้านน้าสะพ้ายก็กลับเข้าไปที่บ้านนะฮะณตรงนั้นหลังจากนั้นช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มฮะ3ทุ่มน้องตาบอกว่าน้าสะพ้ายวิ่งมาที่บ้านหนูมาบอกหนูกับแม่บอกว่าเนี่ยๆพี่มาดูหน่อยเก๋นี่คือหลานสาวนะฮะหลานสาวซึ่งเป็นลูกของน้าชายหนูนี่แหละนะซึ่งอายุแค่ขวบเดียวเองพี่นะบอกมาดูเก๋หน่อยหลานสาวซึ่งอายุแค่ขวบเดียวค่ะเก๋นั่งเล่นแล้วก็คุยแบบไม่รู้เรื่องอยู่กลางบ้านฮะแล้วจากนั้นพอหนูกับแม่แล้วก็น้าสะใภ้ไปถึงตรงหน้าประตูก็ลองยืนดูลองสังเกตการดูก็คอยสังเกตฮะคุณผู้ฟังปรากฏว่าน้องตาบอกงี้ว่าเก๋มันคลานไปลากเอาเก้าอี้ตัวที่พ่อมันอะฆ่าตัวตายฮะคุณผู้ฟังแล้วค่อยๆดุนค่อยๆลากมาไว้ตรงกลางห้องเราก็ดูทั้ง3คนฮะเราดูกัน3คนว่าหลานจะทำยังไงต่อน้องตาบอกว่าแล้วที่ทำให้ทั้งแม่ทั้งน้าสะพ้ายหนูแล้วก็หนูอึ้งอีกทีก็คือหลานหนูค่ะพี่เลียวเก๋ค่ะมันยื่นตุ๊กตาออกไปแล้วเรียกคำว่าพ่อฮะเรียกคำว่าพ่อแล้วตุ๊กตาก็หล่นลงมาที่พื้นฮะจากนั้นสิ่งที่เราสามคนมองเห็นแบบไม่เชื่อสายตาคือตุ๊กตาฮะตุ๊กตามันเคลื่อนที่ได้ค่ะแม่หนูรีบวิ่งไปคว้าตัวหลานแล้วก็รีบเอาไปที่บ้านเลยคือตุ๊กตาที่มันเคลื่อนคือมันเคลื่อนแบบเล็กๆเหมือนโดนลากนิดนึงอะค่ะพี่เลียวแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนมีคนลากแค่นั้นเลยน้องตาบอกว่าพอทุกคนมาที่บ้านหนูแล้วเนี่ยมาอยู่ได้สักพักใหญ่ๆพ่อหนูก็กลับมาแล้วก็กินข้าวพร้อมกันหลังจากกินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแม่ก็ให้น้าสะพ้ายนอนที่บ้านเลยพ่อหนูเลยสงสัยก็เลยถามว่าอ้าวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะแม่หนูก็เลยเล่าให้ฟังในสิ่งที่เกิดขึ้นโดนพ่อด่ากลับมาเลยว่าไร้สาระแล้วในคืนนั้นหนูอ่ะเข้านอนเกือบตีหนึ่งค่ะส่วนน้าสะพ้ายก็พาหลานไปนอนอีกห้องนึงแต่พี่เลียวคะในขณะที่หนูนอนอยู่นั่นเองน้าสะพ้ายก็พาหลานน่ะมานอนด้วยฮะหนูก็เลยถามว่าเอ้ามีอะไรหรือเปล่าน้าสะพ้ายหนูบอกว่ากลัวน้ามาตามแล้วพี่เลียวเชื่อไหมพอนอนกันได้สักพักหนึ่งหนูได้ยินเสียงร้องไห้ด้วยล่ะน้าสะพ้ายก็ได้ยินแต่เราก็ไม่ทักอะไรนะคะจนกระทั่งสุดท้ายเสียงนั้นก็หายไปปัจจุบันน้าสะพ้ายกลับไปอยู่ที่บ้านของแกแล้วค่ะส่วนบ้านน้าแม่ก็ว่าจะรื้อเอาไม้ไปถวายวัดนะคะพี่เลียวน้องตาเลยถามว่าพี่เลียวคะ
น้าหนูเขาจะขึ้นสวรรค์ไหมคะแล้วหนูจะช่วยน้าเขายังไงได้บ้างแม่หนูจะรื้อบ้านน้าหนูควรห้ามแม่ไหมโอ้โหเอาทีละคำถามก่อนนะฮะน้าหนูเขาขึ้นสวรรค์ไหมคะตายด้วยความเศร้าหมองครับน้องไม่ต้องคือพี่เลียวไม่ต้องบอกหรอกน้องก็เข้าใจใช่ไหมว่าจะอยู่ยังไงนะฮะหนูจะช่วยน้าเขาได้ยังไงทำบุญสักค่ะนะฮะก็ทำบุญใส่บาตรปกตินะฮะเลี้ยงภัตตาหารพระที่ตึกสงฆ์อาพาธบ้างนะครับก็จะดีที่สุดนะครับแล้วก็ทุกอย่างที่หนูทำความดีอุทิศเป็นความดีคือบุญเนี่ยไม่ต้องมันไม่จำเป็นต้องเสียเงินนะฮะบุญเนี่ยมันสามารถทำได้แม้กระทั่งแรงตัวเองครับนะอ่ะขอเอาแรงตัวเองเป็นบุญนะฮะโอ้ไม่ต้องบางคนเข้าใจผิดว่าโอ้โหจะต้องถวายเงินต้องไม่จำเป็นฮะคุณเอาแรงคุณเนี่ยกวาดลานวัดโมทนาบุญต่างๆได้เลยส่วนแม่หนูรื้อบ้านนั้นควรห้ามไหมดีแล้วฮะถวายวัดเถอะนะครับเอาไว้เดี๋ยวหลอนผวานะครับก็จะแยกกันไปอ่ะเที่ยงคืน59นาทีฮะคุณผู้ฟังครับสิ่งหนึ่งทิ้งใดที่เดียผิดพลาดทั้งไปตั้งของสิกรรมมาแล้วที่นี้ไม่ได้ตั้งใจหรือมีเจตนาฮะเดี๋ยวจะตีหนึ่งซะก่อนนะฮะก็หลายคนก็ใกล้เข้านอนสำหรับน้องๆเซเว่นทำงานกันต่อนะจ๊ะใครอู้เดี๋ยวพี่เรียกไปสิงฮะอ่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ฮะกับเดอะเฮียนสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องชาวเชียงใหม่